ขอเชิญครับท่านช่วงนี้คงจะเป็นช่วงที่ผมจะกล่าวเป็นลำดับสุดท้ายผมมีอาสามารถที่จะสั่งสอนพวกท่านได้เพราะผมเพิ่งก้าวเข้ามาทำเศรษฐกิจพอเพียงบันไดขั้นแรกท่านด็อกเตอร์คณิตสอนเข้าไปไกลแล้วเข้าไปไกลจนสามารถผลิตอะไรก็มีอะไรมากมายหลายอย่างแต่ผมเพิ่งก้าวผมกลับไปบ้านคราวนี้หลังจากดูโทรทัศน์ฉายเรื่องพระราชกรณียกิจในหลวงผมเป็นคนครัวรู้ว่าคำว่าเศรษฐกิจพอเพียงเนี่ยเกิดขึ้นตั้งแต่เมื่อไรเพิ่งไปรู้ว่าคำว่าพอเพียงจริงๆแล้วมีความหมายถึงในหลวงท่านกล่าวคือแนะนำแล้วก็ขอร้องแนะนำให้คนไทยเองนี่ลูกหลานไทยนี่ทำมาหากินในแบบธรรมะมีศีลธรรมอย่างที่สองขอร้องคือขอร้องพวกคนบางจำพวกที่เอาแบบสังคมไทยพอถือพอหรือยังเอาพอเพียงหรือว่าแต่ว่าหลายคนตีความหมายของในหลวงไม่ถูกนะครับมาผมกลับไปบ้านแล้วไปคนครัวรู้ในหลวงท่านทรงตรัสครั้งแรกในวันที่4ธันวาคมปีพ.ศ. 2517ความย่อยท่านบอกว่าคนอื่นจีว่ายังไงก็ช่างเขาจะว่าเมืองไทยไม่ทันสมัยเชยก็ช่างเขาแต่ยาไทยประเทศไทยเราอยู่แบบพอเพียงนั่นคือพระราชดำรัสแรกปี2517พอถึงปีพ.ศ. 2540ท่านก็ตรัสอีกว่าความจริงเคยพูดเสมอในที่ประชุมอย่างนี้ว่าการจะเป็นเสือนั้นไม่สำคัญสำคัญอยู่ที่เรามีเศรษฐกิจแบบพอมีพอกินพอผมไปศึกษาแล้วก็มาหวนคิดถึงมีใครบ้างที่นำเศรษฐกิจพอเพียงแนวดารัตรัชญาเนี่ยไม่ใช่ปรากฏว่าสวนทางในขณะที่ในหลวงท่านกำลังไปแกลบดินจากดินเปรียวให้สามารถปลูกพืชได้รัฐบาลฝ่ายหนึ่งโยโยงส่งเสริมให้พ่อค้านำปุ๋ยเคมีมาขายให้ชาวนาชาวไร่สวนทางการปฏิบัติอย่างสิ้นเชิงในหลวงกำลังปรับปรุงดินให้ดีแต่มีคนบางจะพวกรับทำให้ดินเสียจริงดูปุ๋ยเคมีถ้าศึกษาใช่เป็นมันก็มีประโยชน์แต่เคยให้ความรู้แก่ชาวนาชาวไร่หรือไม่บ้างการใช้ปุ๋ยเคมีมากน้อยอันไหนพอดีไม่เคยสอนเพียงแต่กูขายอย่างเดียวเหลือๆก็มีปุ๋ยปลอมทำให้ชาวนาหนักตาตกสารเคมียิ่งมากเมื่อก่อนนี้ผมนำเมียมาทำไรเขากระโดดเนี่ยไม่ได้ผลลูกกระโปนจนมีเพลงกุรากลบเคยนำเมียมาปลูกข้าวโพดมีแต่หมดมีแต่เมงออกดอกหัวสุกเล่งเม็ดไม่มีมีแต่หมอยคือมันไม่มีเม็ดนะครับเมื่อศึกษาเรื่องนี้รู้แล้วโอ้ในหลวงท่านสอนอย่างนี้แต่รัฐบาลในยุคหนึ่งรับอยู่โยงส่งเสริมให้พ่อค้านายทุนมาขายของอีกอย่างหนึ่งพอมาศึกษาปั๊บก็มารู้เรื่องเศรษฐกิจพอเพียงโอ้พระคุณเจ้าอาจารย์ศาสตร์หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงคือธรรมะธรรมะอยู่ในกลุ่มของมรรคมีองค์8
ที่เรียกว่าสัมมาอาชีวะสัมมากัมมันตะสัมมาวาจามะเลี้ยงชีพชอบดำริชอบวาจาชอบเอานี่กำลังจะเดินทางไปสู่มรรคมีโอกาสแต่ก่อนที่จะมาคำว่าสัมมาอาชีวะคือดำรงชีพชอบซึ่งเขาให้ผมมาพูดในวันนี้การดำรงชีพแบบเศรษฐกิจพอเพียงก็เป็นรู้อีกแล้วว่าก่อนจะเป็นเศรษฐกิจพอเพียงต้องดำเนินอะไรก่อนไปศึกษาแล้วผมก็เลยประดิษฐ์ออกมาเป็นกลอนเพื่อฟังง่ายๆ 1. เดินทางสายกลางกินเขาทีละคำกินน้ำทีละขันขึ้นบันไดทีละขันถ้ากระโดดจากขันแรกไปถึงขันเก่าเลยขาฉีกต้องเดินทางแบบสายกลางจงเดินทางสายกลางทุกอย่างก้าวแล้ววางเท้าก้าวไปด้วยใจมั่นถ้าย้อนนักเพ่งนักฮักลางคันจะจาบันกันเสียงงดแรงเดินทำสิ่งใดให้รู้ยุดอย่าสุดโต่งทางมิโลงเตียนลูกภูเขาเขินบรรเลงพิมพ์ยินยังหากฟังเพลินก็ต้องเดินสายกลางวางถูกทิศพินสายหนึ่งตึงเคร่งบรรลีกรรมท่วงกระนำลำพองขนองจิตปลุกกระสันบันเทิงเริ่มชีวิตเข้าเสพติดอารมณ์จงราคินบนเส้นทางเร่งรุดจุดหมายร่างเมื่อบทร่างวางวายกายสูญสิ้นคงเหลือจิตติดโลกโศกอาจินดังเพลงสิ้นพินพาขาสิ้นลงพินสายหนึ่งย่อนยั่งทำนองไหลท่วงรำไรไหววนมนประสงค์ฟังเอื้อนเอื้อยเหนื่อยใจไรมั่นคงแม้ชี้สงวงทิศยังพิตายใต้ผวังทดท่อรอโชคลารอบังไรที่สิ่งหวยถูกใต้ผวังทดท่อรอโชคลาให้ตราบาปสาบเศร้าจนเหงาหงายคงเหลือจิตติดปงชมทุรายดังเพลงพายพินพร่องมีคล่องคลึงพินสายหนึ่งรอยเรียงสำเนียงมั่นในรำพันรำจวนครวญส่งถึงยินเสียงขีดกรีดเทียบเปรียบรำพึงมีในซึ่งตรึงแก่นแกนหะไทยกลางวันเล่เพทุบายทั้งหลายเล่สิ่งจริงแท้แน่นอนมีร่อนไหลคือจิตเที่ยงเพียงตนผลเพียงใจดังเพลงไขผินขับรับสมดุลทางสามเพร่งเบ่งไว้ให้เราเลือกมีทางเลือกทางแปลกแยกทางหนุนมีสายกลางวางคงตรงหน้าคุณก้าวการุณก้าวกาลีท่านชี้เองท่านจะก้าวไปแบบการุณหรือก้าวไปแบบอภริศีกบาลที่เรียกว่ากาลีท่านก้าวเองเมื่อผมมาศึกษาเรื่องทางสายกลางผมก็มีความคิดเพิ่มขึ้นมาอีกแหละผมไม่กล้าจะสอนท่านหรอกแต่ผมเอาเรื่องราวของผมมาเพื่อเป็นเครื่องจูงใจหรือจะไม่จูงใจก็เรียกเองนะครับมาดูว่าในหลวงท่านให้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงอย่างไรพระไทยในหลวงทรงเป็นห่วงชาวไทยทรงช่วยแก้ไขเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงยามบ้านเมืองแสนฝืดเคืองเงินตราพระราชโอบายให้ชาวไร่ชาวนาแม้ทำไร่นาให้เบ่งดินเบ่งน้ำเบ่งทำสวนครัวเลี้ยงหมูเลี้ยงวัวนาดำมีต้องตราตรำฟังพ่อพร่ำบอกสอน
โอ้นามเอ่ยนามพระไทยหลังฉลองคนไทยไม่หยุดหย่อนชาวนาประชาราษฎร์น้อมรับดำรันไม่ตัดรอนเศรษฐกิจที่พอเพียงจะดำความฟืดเคืองลงครึ่งคนจบและเสียงก็เสื่อมทรงเพราะเปลี่ยนค่านิยมไม่หยุดหย่อนทิ้งกังหันทิ้งคันไทยลงแค่มียุคใหม่เกือบมวยมอนวิถีชีวิตชาวไรนาจึงไม่ค่อยโสภาสถาพรทั้งนี้สิ่งก็รุมรันเพราะเราเดินผิดทางจากครั้งก่อนตามรอยเมืองอยู่คนละบาทพระมหากษัตริย์เกษตรกรด้วยเศรษฐกิจที่พอเพียงจะดับความฟืดเคืองลงครึ่งคนพลิกฟื้นพื้นดินถิ่นนาดอนอย่าลงคำกะล่นจากใครใครดำรัสครั้งแรกท่านบอกว่าที่ดินมีแบ่งสี่ส่วนแบ่งนาแบ่งสวนควรแบ่งไปแบ่งที่นาเป็น30เล่นน้ำ30เลี้ยงปลาดำอีก30ทำสวนครัวปลูกฝักแฟนแตงกวาเลี้ยงเป็ดกันเหลือ1สวนทำคอกซักสร้างที่อยู่แบบประหยัดตัดห่วงใยค่อยๆทำตามกำลังไม่ต้องไปเสียเงินจ้างเปลืองใช้จ่ายพริกมะเขือหากเหลือกินผลผลิตทั้งสิ้นส่งขายไปเป็นตัวอย่างความยั่งยืนเราไม่เป็นเมืองขึ้นของใครใครเราส่งเสริมการปกครองเป็นไปตามคันลองประชาธิปไตยคนส่วนมากรักสงบหากแต่การสู้รบหาเรียนใหม่ปกครองกันมาในระบอบประชาธิปไตยมีพระองค์ทรงเป็นมุขเป็นประมุขประเทศนี้มีสุขดังฟันไฟรัฐสภาตุลาการรวมทั้งฝ่ายบริหารประสานใจรวมพลังสร้างความดีถวายพ่อเรานี้สิ่งใหญ่70กว่าปีที่พ่อไทยตราตรำพระวรกายทำให้ไทยดูสิครับผมไปศึกษาหมอนาเมียมีพวกไรนาฉันไม่มีดอกเป็นขีกระทาหมดเด็กก็เลยไปเด็กทำนาสัก30% เก็บกักนา 30% ความจริงผมเตรียมอะไรต่างๆมาเพื่อจะใช้รู้เลยแต่ว่าไม่เป็นไรอธิบายเอานะครับเมื่อรู้เรื่องการเดินทางสายกลางเขาเรียกว่าปฏิปทาเมื่อเดินทางสายกลางแล้วเอามาพบ3ห่วง2เงื่อนไขก่อนจะไปถึงเศรษฐกิจพอเพียงเราต้องเดินผ่านอันนี้ไป3ห่วงคืออะไรห่วงที่1คือพอประมาณยังแถวนามีสวยก็ต้องสวยพอประมาณอย่าไปสวยเบ็ดไม่บรรยากาศยังสวยไม่เบ็ดใครยังไม่เอาคนรวยก็อย่าไปรวยมาก เอาจนคน
เขาเรียกว่าพอประมาณการดำเนินเดินชีวิตจิตเป็นสุขจะถูกยุคถูกสมัยฟังไขขันการกินอยู่สู่ขอพอประมาณยาทะยานพานอยากปากจะพองข้อที่สองวงที่สองคือมีเหตุผลดำรงอยู่รู้หน้าที่มีเหตุผลต้องรู้ต้นชนปลายทั้งหลายทั้งปวงหากไรเหตุไรผลไรคนมองจะปกครองใครได้เพราะใจดำไม่มีเหตุผลสักอย่างเป็นผู้นำองค์กรก็เอาเปรียบลูกน้องเป็นท่านผอ.ก็ต้องให้มีความเมตตาสงสารผู้ใต้บังคับบัญชาต้องถามว่ามีตังค์กินเขายังต้องเบ่งแบนให้เบิ้งอย่างที่สามต้องมีภูมิคุ้มกันต้องมีภูมิคุ้มกันนั่นธรรมะรู้ลดละอบายไฟต่ำมีวิถีชีวิตสุจริตธรรมจงน้อมนำสามห่วงมาห่วงใจรู้จักประมาณตนอย่างหนึ่งมีเหตุผลอย่างหนึ่งมีภูมิคุ้มกันคือธรรมะรัฐบาลท่านก็สั่งไว้ให้จงทำดีจงทำดีบอกให้ทำทำดีหมดปีจะมาอันจะทำได้บางคนก็ไปเถียงจะไม่ยอมทำดีอันนั้นเอาออกไปเมื่อได้สามห่วงมาพวงใจก็ยังมีสองเงื่อนไขอีกสองเงื่อนไขที่มีอะไรเงื่อนไขหนึ่งพึงรอบรู้ดูรอบคอบถูกระบอบรอบธรรมนำนิสัยมองให้รู้ดูให้ทีเคลียร์ให้ไกลทำอะไรให้จัดระมัดระวังอย่าสุกเอาเผากินลิ้นจะไม่จะต้องใช้ตัวสติเป็นที่ตั้งเรียนให้รู้ดูให้เห็นเป็นพลังจะสมหวังทางชาติมีคลาดคลาเงื่อนไขสองต้องรีบมันปฏิบัติคือสื่อสัตว์สุจริตอย่าอิจฉาไม่คดโกงใครกินอาทินนาใช้ปัญญาหาทรัพย์ไม่อับจนมีเรียงภูมิมุ่งมนะจะบากบั่นยิ่งขยันหมั่นเพียรเวียนฝึกฝนหาวิชาความรู้มาสู่ตนจะล่วงพ้นจนยากลำบากเอ่ยสองเงื่อนไขเดินทางผ่านสามหัวสองเงื่อนไขจะบรรลุคำสู่ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพียงทำตามในหลวงอย่างเดียวเราจะไม่โลภไม่เอาเปรียบใครไม่โกงใครเห็นหมู่เพื่อนนางคนนี้นึกเวทนาสงสารเอ้ยนางคนนั้นมันจะเด็ดหัวเขาไม่นอเอออยากหาผู้หาแฟนคือมีความรักมอบความรักให้ซึ่งกันและกันมีเพียงเศรษฐกิจพอเพียงอย่างเดียวนี่ใช่ในชีวิตเท่ากับเกือบจะบรรลุธรรมไปเลยเมื่อผมได้นำสามห่วงสองเงื่อนไขนำเมียรับคืนพื้นที่นาเดิมทำเองเอาความขยันเอาเหตุผลมาว่ากันจากที่เคยเป็นคนที่ไม่มีเหตุผลเวลาไปเรียนเล่นกุราเจ้าภาพไม่ตบรางวัลรับถึงขนาดก่อนนินทาเจ้าภาพมันเล่นแถวที่เจ้าภาพขี้ตอนนี้บางทีก็ว่าเล่นตาเจ้าภาพถ้าวันไหนเขาให้รางวัลมามากแม้ให้พรเขาอย่างนี้ปลาทอนเขาทบเบ่งโลกเขาทำให้มีก้อนทองคำสูงเท่าภูเขาทองนุ่นน่ะให้พรก็น่ะเวลาได้รางวัลได้เงินติ๊กไปดีมีนามองค์ใดอาจจะได้อับได้อายตั้งใจดีต่อไปอย่าได้อยากจะได้อดปลูกมะระให้ดกเต็มไร่ส่งไปขายเต็มรถให้ถูกลอตเตอรี่ทุกปีเรื่อยจนเงินเต็มเรือนสภาวะจิตตอนนั้นมันไม่มีความเที่ยงตรงเลย
ได้เงินรางวัลได้ติดมาก็ส่งเสริมภาวนาไปเจอเจ้าภาคีตะนีเหลินเมื่อคืนไม่ได้รางวัลก็สิบบาทรับมาบาทก็นินทานั่นถือว่าใจเราไม่มีคำว่าเมื่อเด็ดสามรวมสองเงินไขเข้ามารวมในจิตใจเริ่มทำงานพอทำงานเริ่มมีผลผลิตเป็ดกำลังไข่ไก่กำลังฝักพักกำลังงามแม่น้ำปลาชุบมารวมเป็นหน่วยกล้วยนกหวีเขาไร่เบอร์รี่ตาลทองฝักทองขึ้นหอมมะละกอหน่วยนกมันหนกมีติ่งขาขิงเต็มสวนเบ่งสวนรูพักเม็ดหลักกระเพราบวบสันบวบยาวน้ำเต้าหน่วยเต็มพริกเด็ดกำลังสุกกระดูกเต็มซะมาระเต็มสวนลายลวนของกินพระเจ้าแผ่นดินท่านคิดเศรษฐกิจพอเพียงไม่ต้องเสี่ยงลงทุนขี่ไก่ไต่ถุงปุ๋ยมูลของซะประหยัดเงินตราลงนามีปลาลงนามีเขามะพร้าวเต็มต้นมาผลรกหรือดินชื่นน้ำฉ่ำทำด้วยมือเราไม่ต้องจากเขาทำเอาด้วยแรงเหลือแบ่งไปขายรายได้ถูกบันวันละพันวันละร้อยชัยสอยประหยัดเก็บบาทสลึงต้องพึ่งตนเองอย่าเร่งดินฝากเก็บน้ำเก็บท่าเวลานาเล่นซักไม่เคยเห็นเล่นไม่เคยพบเพื่อนนกทางปีไม่มีอดอยากลำบากหายไปสดใสชีวิตเศรษฐกิจพอเพียงไม่งอนนายทุนอกอุ่นครอบครัวเมียผัวครอบนาไม่เป็นพระสังคมลมจมก็ไม่มีหลายปีพอสั่งหลายครั้งพอสอนหลายตอนพอแน่เยอะแยะแนวทางฟังบ้างไหมลูกปลูกบ้างไหมหลานฟังกันไหมไม้หลนหลนฟังไหมบอกหลนด้วยถ้าฟังคำพระพ่อภูมิพลคนไทยหายจนแต่นานแล้วดร.คณิศรไม่ต้องสร้างสถาบันแก่จนทุกคนจะหายจนอยู่ต่อมาไม่นานมันมีพบหนักวิชาการทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศมากล่าวอ่านคีตูว่าพระราชดำริของนายหลวงพาประเทศอยู่กะที่แม่เป็นเสือตัวที่หามีรัฐบาลหนึ่งกำลังที่จะทำนำพาประเทศว่าเป็นเสือตัวที่หาพยายามอุตสาหกรรมจากต่างประเทศมาตั้งในเมืองไทยเอามะเร็งเอาเบาหวานเขามาตั้งในเมืองไทยเอาสารเคมีมาในรูปของปุ๋ยวิเศษเขามาเมืองไทยคนไทยป่วยเป็นโรคคนไทยกินอาหารเป็นพิษแต่ถ้าไปกินของถิ่นในหลวงท่านบอกสุขภาพร่างกายดีแล้วก็พยายามที่จะมาล่วงละเมิดมาตรา112ผมในฐานะศึกษาเรื่องราวของท่านคนหนึ่งเมื่อก่อนก็เป็นลูกไทยที่ดื้อมากไม่ค่อยเชื่อฟังใครแม้แต่เมียดาก็ยังไม่เถียงมัน ผมก็เลยมีกลอนหนึ่งเพื่อฝากทุกคนประเทศกูอยู่มาราชาศาสตร์นั่งหลังช้างหลังม้าพาสู้รบดาก็แหว่งเปลวไฟในยุทธภพจึงประสบแผ่นดินถิ่นขวัญทองมึงเป็นใครจะไม่หายกูเคารพกูนอกนกมาตรา112มึงจะใหญ่จากไหนใหญ่จ้องมองคอยรับรองพวกหมิ่นสู่ดินแดนพ่อกูล่มระทมร้องจนกองทบทุกชาติศกรองรำรำเป็นแสนเขารักพ่อหลวงไทยเสียใจแทนชื่อไทยเล่นล่วงรู้ทุกหูคนพ่อกูสู่ลำบากความยากทบพ่อกูพบขันติมีเหตุผลพ่อกูทำสงครามกับความจนผ
ภูมิพลคือภูมิคุ้มแผ่นดินคนในโลกอะไรทันวันพอจบอยู่เอ็นศพศพ